大家好，我是 Jim， 我是小白，好开心来到香港，记得是我的访问啊。Weird， 快呀！ดูเด็กมาก ดูเด็กมาก กับใครอ่ะ ผมบอกแล้ว ไม่คือตอนนั้นอะเกลียดอยู่หัวยังเกลียดอยู่เลยอะโอ้โหแบบเราใครวะทำไมเรานึกไม่เคยเอ้ยคือแบบไม่ชินเลยอะจริงจำภาพตลาดเกมโกงได้อย่างเดียวอะผู้หญิงทำไมตอบได้คล้ายจังหวะทำไมอะเมนแล้วกันเนี่ยผู้ชายค่ะกลัวความรักเพื่อนความรักเพื่อนเป็นตัวเองครับไม่ใช่ครอบครัวอะไรอีกสองอันความรักเพื่อนครอบครัวความรักเพื่อนเหมือนกันหายค่ะมีนครับคือหลอกผายอ่ะชอบกินทุเรียนไหมไม่ค่ะกลางๆผมไม่ชอบฤดูฝนเลยผมชอบฤดูหนาวครับชอบฤดูหนาวเย้ไม่ชอบสักฤดูเลยฤดูใบไม้ร่วงค่ะถ้าเชิญชอบนะใบไม้ผลิใบไม้ผลิแต่เมืองไทยไม่มีอ่ะไม่ได้ค่ะ no โอ้โห at this yeahสองอย่างอ่ะบอสว้าวมาเราร้องเพลงไม่เก่งแต่เราก็ชอบแบบหนึ่งสองสามแค่แสดงค่ะโอ้ยตอบซะเราแล้วดับเราไปสุดนี่พี่โอเคอ๋อชอบโรมาอะไรอย่างเงี้ยโตกว่าโรมาไม่ได้กี่ปีได้ค่ะมันไม่มีเลยอะบอกว่าโอเคโอเคก็ใช้ชีวิตดูเราก็คือเชิญน่าจะแบบก็เรียนรู้การใช้ชีวิตใหม่มั้งค่ะก็ต้องแบบนั้นป่ะเราได้ไปอยู่ร้านนางเฉยเลยอ่ะผมอยากทำตัวเนียนสมมติผมไปอยู่ในร้านผู้หญิงจริงๆก็จะเป็นแบบไปเจอเพื่อนผู้หญิงอะไรเยอะๆอย่างเงี้ยทำตัวเนียนไม่ให้เขารู้ว่าเราอยู่ในร้านอะไรอย่างงี้ก็ต้องแบบนั้นแหละสนุกดีนะมันดูแบบหรือมันเอาจริงๆแล้วอาจจะเหมาะกับเราทั้งคู่ครอบครัวมันสถาบันแรกอะเราอยู่ครอบครัวที่เราเกิดอยู่แล้วอะมันเลยต้องแบบมันเลยต้องมาที่หนึ่งอยู่แล้วแล้วอย่างที่สองผมว่าที่เรื่องความรักคือพอคนเรามันโตขึ้นไปผมว่าหลักความรักมันเป็น priority หนึ่งของการดำเนินชีวิตเหมือนกันนะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราน่าจะอยู่คนกับคนรักมากกว่าเพื่อนและอย่างที่สามผมว่าเป็นเพื่อนที่แบบที่ผมรู้สึกว่าพอเราโตเพื่อนแต่ละคนมันก็ต้องมีความรักอยู่แล้วมันต้องมีครอบครัวกันใหม่อะไรเงี้ยซึ่งผมว่ามันเป็นจุดที่เซฟมันเลยอยู่ที่สองแล้วเชอคือจริงๆความรักมันอยู่ในทุกๆอันนะสำหรับเราความรักมันอยู่ในทุกๆอันครอบครัวก็มีความรักก็คือเป็นความรักที่เราอยู่กับเขาทุกวันจริงๆเราก็เลยแบบต้องให้priorityเขามากที่สุดแต่ความจริงปัจจุบันเราก็ไม่ค่อยได้ความเท่าไหร่แต่ว่าเราพยายามติดต่อคือรู้ว่าเป็นครอบครัวยังไงเราก็ยังมีสายสัมพันธ์บางอย่างให้กันซึ่งแบบไม่ต้องเจอไม่ต้องอะไรก็ได้แต่รู้ว่ามีอยู่ตรงนั้นส่วนถ้าเป็นเรื่องคนรักอะไรเงี้ยคือเขาจะเป็นครอบครัวเราในอนาคตซึ่งก็เหมือนกับพาร์ทครอบครัวเพราะฉะนั้นมันก็เลยมาอันดับ2ส่วนเพื่อนก็คือคนที่สำหรับเชอคือคนที่เราไม่ต้องรู้ก็อะไรกับเขาก็ได้แต่รู้ว่าหวังดีซึ่งกันและกันเสมออันนั้นคือเพื่อนสำหรับเชอว่า yeah. เราเป็นแบบนั้นกับเพื่อนเราอะไรอย่างเงี้ย